สวัสดีครับในสัปดาห์นี้นะครับเราจะมาเริ่มเรียนรู้เรื่องคอร์ดกันแล้วนะครับเท่าที่ผ่านมาเราเล่นมาแล้วนะครับเราจะดีดบนสายเราจะกดบนสายนะครับถ้าเป็นแอปส่วนไปเป็นอุคูเลเล่จริงๆเราก็จะดีดบนสายที่เป็นตัวโน้ตนะครับเป็นเสียงโน้ตทีละสายไปนะครับแต่คราวนี้เราจะมาลองเล่นเป็นคอร์ดนะครับก็คือการกดรูปแบบคอร์ดเนี่ยคือการดีดไปลงไปพร้อมกัน2 3เสียงขึ้นไปนะครับแต่ในอูคูเลเล่จะมีอยู่4สายแสดงว่ามันจะต้องเล่นพร้อมกันทั้งหมด4เสียงขึ้นไปนะครับคราวนี้เราจะมาดูว่าในแอปพลิเคชันนะครับเราจะเล่นคอร์ดกันยังไงก่อนอื่นเราเปิดหน้าแอปหน้านี้นะครับหน้าแรกเลยเราดูที่แท็บขีด3ขีดนะครับตรงมุมล่างซ้ายนะครับนี้กดเข้ามาเราจะเห็นโหมดที่2นะครับคือคอร์ดไลบรารีซึ่งด้านขวามือของจอนะครับจะมีคอร์ดให้อยู่แล้วแต่เราจะมาตั้งกันใหม่นะครับเราคลิกเข้าไปที่คอร์ดไลบรารีนะครับอันที่2นี้จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับคอร์ดที่เขาให้มาเริ่มต้นนะครับจะเป็นคอร์ด C คอร์ด E minor คอร์ด F คอร์ด G แล้วก็คอร์ด A minor คราวนี้เราจะเพิ่มเราจะลดคอร์ดนะครับทีนี้คอร์ดพื้นฐานมีให้มาแล้วแต่เราอยากจะลดคอร์ดลงไปสัก1คอร์ดเอาคอร์ด E minor ออกนะครับเราจะจิ้มลงมาที่คอร์ดที่เราเลือกแล้วเราจะกดกากบาทสีแดงนะครับ delete คือลบออกไปปึ๊บคอร์ดก็จะเหลืออยู่แค่4คอร์ดนี้นะครับมีคอร์ด C ถ้าเราจิ้มไปที่คอร์ดตรงกลางนะครับจะเป็นรูปการกดคอร์ดนะครับเลข3หมายถึงให้ใช้นิ้วนางนะครับกดช่องที่3ตัวนี้ก็จะเป็นเปรียบเสมือนเอาอูคูเลเล่วางตั้งขึ้นนะครับด้านบนสุดก็จะเป็นตรงคอของอูคูเลเล่เลยนะครับแบบนี้สุดเลยนะครับเราจะใช้นิ้ว3หรือว่านิ้วนางนะครับกดบนสายที่1นะครับช่องที่3ถ้าใครเล่นอูคูเลเล่จริงๆก็ดูตามได้เลยนะครับคอร์ดต่อไปน่าจะง่ายขึ้นมาอีกนะครับคือคอร์ด A minor เพราะว่ากดแค่จุดเดียวนะครับคราวนี้ก็จะใช้นิ้วกลางหรือว่าเลข2นะครับกดให้โดนแค่สายเดียวนะครับโดนสายที่4นะครับสายบนสุดเลยสายที่ใหญ่ที่สุดนะครับกดลงไปแน่นๆนะครับกดในเฟสที่2นะครับหรือว่าช่องที่2ต่อไปเพิ่มมาอีก1จุดนะครับคอร์ดที่ง่ายลองลงมาก็คือคอร์ด F นี่ครับสังเกตดูว่า A minor กดช่องที่2สายที่4ใช่ไหมครับเพิ่มคอร์ด F เข้ามานะครับก็จะเพิ่มเลข1นั่นก็คือเพิ่มนิ้วชี้เพิ่มไปกดที่สายที่2ช่องที่1นะครับกดเป็น2จุดครับคราวนี้ลองทบทวนใหม่คอร์ด C นะครับคอร์ด C กดจุดเดียวใช้นิ้วนางกดสายล่างสุดเลยสายที่1นะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นคอร์ด A minor A minor ช่องที่2นะครับสายบนสุดเปลี่ยนนิ้วด้วยครับเป็นนิ้วกลางแล้วก็เพิ่มนิ้วชี้เข้าไปจะเป็นคอร์ด F นะครับคราวนี้คุณครูอยากให้ดู3คอร์ดนี้ก่อนนะครับทบทวนก่อนเดี๋ยวเราลองไปออกไปลองกด3คอร์ดนี้ทีนี้ถ้าเล่นในแอปนะครับเราจะจิ้มคอร์ดไว้ C แล้วเราก็จะลองดีดที่สายดูเราดีดลวดเดียวลงมาเลยนะครับจากข้างบนลงล่างก็จะเป็นการดีดลงจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนก็จะเป็นการดีขึ้นลองใหม่ครับนะครับลองเปลี่ยนคอร์ดเป็น A minor เปลี่ยนคอร์ดเป็น Fถ้าเล่นในแอปพลิเคชันนะครับจะเล่นง่ายมากเลยการเปลี่ยนคอร์ดนะครับแค่กดปุ่มเดียวสามารถเปลี่ยนคอร์ดไปได้แล้วแต่คราวนี้ที่คุณครูอยากให้เด็กๆ ดูในแอปนะครับให้เด็กๆจำตำแหน่งคอร์ดตอนนี้เราให้จำตำแหน่ง C คอร์ด C นะครับ1จุดคอร์ด A minor 1จุดตรงนี้แล้วก็คอร์ด F 2จุดตรงนี้คุณครูเพิ่มไปอีกคอร์ดเลยแล้วกันเป็น4คอร์ดพื้นฐานนะครับคอร์ด Gเป็น3จุดครับผม3
3จุดนิ้ว1ก็คือเลขนิ้วชี้2ก็คือนิ้วกลาง3ก็คือนิ้วนางนะครับวางนิ้วให้ถูกนะครับจะวางอยู่แค่2ช่องนี้เวลากดลงไปนะครับกดให้โดนแค่สายเดียวนิ้วชี้กดเจอสายนี้สายเดียวนิ้วนิ้วกลางก็กดตำแหน่งที่2นะครับโดนแค่สายนี้สายเดียวแล้วก็นิ้วนางกดแค่สายนี้สายเดียวนะครับเสียงจะได้ไม่บอดทั้งนั้นเราออกไปลองฟังดูคอร์ด G ลองดูใหม่นะครับตั้งแต่ C F G การเรียงลำดับคอร์ดลองเล่นตามนี้ดูนะครับเรียงจากง่ายไปยากนะครับ C ง่ายที่สุดเลยลองมา A minor C นะครับลองมา A minor แล้วก็ F เพิ่มมาเป็น2จุดแล้วก็ G เพิ่มมาเป็น3จุดสำหรับใครที่เล่นอูคูเลเล่จริงๆนะครับคอร์ด G ถ้ายังกดไม่ทันก็กดแค่2จุดก่อนนะครับคือกดคอร์ด G โดยใช้นิ้วชี้เลข1กับนิ้วกลางเลข2นะครับส่วนนิ้วนางยังเปลี่ยนไม่ทันยังกดไม่ทันไม่เป็นไรครับใช้แค่2นิ้วนี้ก่อนพอเราเริ่มคล่องขึ้นเรากดได้นิ้วแข็งแรงขึ้นเราก็มาเพิ่มเป็น3นิ้วนะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับอยากให้เด็กๆจำรูปคอร์ดทั้ง4คอร์ดนี้ให้ได้ก่อนนะครับสัปดาห์หน้าคุณครูก็จะเลือกเพลงมาให้เด็กๆลองเล่นดูโดยที่มีคอร์ดทั้ง4คอร์ดนี้นะครับโอเคหรืออาจจะเป็นเพลงอื่นที่มีคอร์ดอื่นเพิ่มเข้ามาอีกเป็นคอร์ดใหม่สักคอร์ด2คอร์ดนะครับเดี๋ยวคุณครูจะดูเพลงอีกทีนะครับสัปดาห์นี้เอาคอร์ดพื้นฐานทบทวนนี้ไปก่อนนะครับสำหรับสัปดาห์นี้สำหรับวันนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ